แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ออกมาชูป้ายไม่ต้อนรับออกมาชูป้ายประท้วงก็มีนะใน Facebook ของคุณพิชิตชัยมงคลฮะคนสุรินทร์ไม่รับนักโทษโกงความยุติธรรมมีชูป้ายที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางหวางเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คือดีที่ไม่เป็นปะทะกันค่ะไปอยู่ในจุดของตนเองนะนี่นะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ฮะนะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยจะไปสุรินทร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานกลุ่มนี้ก็ไปชูป้ายก่อนนี่ดูข้อความนะคือไม่ต้อนรับไม่สนับสนุนและประท้วงนะที่ย่ำยีกระบวนการยุติธรรมอันนี้ภาพชุดที่คุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยนำมาโพสต์แกนนำคอปทไงค่ะนะแล้วคุณพิชิตชัยมงคลก็โพสต์เฟซบุ๊กโพสต์บอกว่าปลาหมอคางดำกับหัวหมอคางเหลี่ยมวิกฤตประเทศไทยแล้วก็ใส่พื้นหลังสีแดงนะคะสำลักเลยสามประโยคสั้นๆปลาหมอคางดำกับหัวหมอคางเหลี่ยมค่ะวิกฤตประเทศไทยส่วนที่คุณทักษิณลงพื้นที่นะไปดูชุดลำลองฮะอันนี้คลิปที่ FC เพื่อไทยนี่เขาโพสต์ค่ะเห็นดูชุดลงมาได้เลยไหมไปดูไหมนี่เดินเหินคล่องแล้วใส่ชุดนี้เลยอันนี้ใส่เพลงฮิปฮอปน้องเมื่อกี้ไปได้เลยนะ678เอาส่วนนายกเศรษฐาทวีสินนะนายกไปเชียงรายนี่บรรยากาศไปดูเรื่องน้ำเรื่องการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรยาเสพติดการค้าชายแดนนะก็มีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับมีข้าราชการมาต้อนรับมีการประชุมหารือแล้วก็มีการมอบนี่เป็นพันปลาค่ะนะฮะอันนี้ลงพื้นที่ที่เชียงรายนะครับนี่บรรยากาศนะฮะคือมีทั้งเรื่องท่องเที่ยวมีถนนคนเดินนะนะก็ไปเจอของกงของกินเจอพี่น้องประชาชนถนนคนเดินนะเดินตลาดท่านนายกไปสังเกตดูหน่อยสิว่าข้าวของมันราคาแพงขึ้นจริงๆท่านนายกนะแล้วตลาดบางตลาดเนี่ยก็เงียบเหงาทำยังไงจะช่วยเขาได้ท่านนายกนะฮะชาวบ้านก็มาให้กำลังใจเยอะกันนะไอ้ FC นะฮะค่ะเดินตลาดแล้วนี่ครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะใช่นะโอ้เนี่ยนะอันนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะระหว่างที่คดีในศาลรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินไปเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะว่าศาลได้สั่งหยุดค่ะนายกเศรษฐาไปเชียงรายครับก็พบกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เชียงรายแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยนะเนี่ยส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะกล่าวกับประชาชนที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเดี๋ยวลองดูลีลารัฐมนตรีช่วยคลังครับเงินหมื่นมาเมื่อไหร่นะใช้ให้มันเสี่ยงไหวนะครับรัฐบาลใช้ประชาชนเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงิน10,000 บาทหน้าที่ของพี่น้องขอข้อเดียวได้ก่อนครับเงินหมื่นมาเมื่อไหร่นะใช้ให้มันเสี่ยงไหวนะครับได้หรอเบอร์ได้ขอนักเล่านะครับวันนี้นะครับนโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีคนคัดค้านฝ่ายค้านกับเอาไข่กับบอกเอ้มันจะเป็นประโยชน์ไหมมันจะใช้เงินเท่าไหร่แต่ประโยชน์มันถึงมือของพี่น้องประชาชนวันนี้ผมรับฟังทุกเสียงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานมาเรื่อยๆแต่ให้ปรับอีก3 ครั้ง 5 ครั้งผมก็ปรับได้ถ้าสุดท้ายแล้วเงินหมื่นถึงมือพี่น้องทุกคนวันนี้ผมรับฟังเสียงทุกเสียงแต่ผมอยากฟังเสียงว่าพี่น้องให้การสนับสนุนนโยบายเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้ถึงมือพวกเราทุกคนหรือไม่ถ้าพวกเราเห็นด้วยขอเสียงตบมือดังๆได้ไหมครับอันนี้เป็นภาษาเหนือนะฮะแปลว่าใช้ให้หมดเลยนะพี่น้องใช้เสียงชาวบ้านดีไหมตอบว่าใช้หมดอยู่แล้วเอามาเร็วๆเถอะรอนานแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ใช้เงินจากธกส.แล้วใช้งบปี67
แล้วก็ปี68ค่ะงบปี67เนี่ยกันงบกลางไว้ 40,000 กว่าล้านเอามาทำอันเนี้ยนะแต่ก็ยังมีงบกลางอีกส่วนหนึ่งเหลือสำหรับฉุกเฉินอยู่ส่วนงบปี68ทีนี้งบปี68เนี่ยใช้ 200,000 กว่าล้านค่ะนะมันหมายความว่าจะต้องมีเงินอีกประมาณแสนกว่าล้านนอกจากงบที่ออกงบนอกจากงบปี67แล้วอะ มันจะต้องใช้เงินงบปี68นะอีก 200,000 กว่าล้านในจำนวนนั้นน่ะที่ตั้งเอาไว้แล้วแสนกว่าล้านยังมีอีกแสนกว่าล้านที่ยังไม่ได้ตั้งไว้ความหมายก็คือต้องไปปรับลดปลดงบอื่นๆในงบปี68ที่กำลังพิจารณาในสภาจะตัดส่วนใดใช่มั้ยแล้วจะได้มาครบจำนวนหรือเปล่านี่ลดจำนวนเหลือ 450,000 ล้านแล้วนะค่ะนะเพราะฉะนั้นสำคัญตอนนี้คือการจัดการของรัฐบาลเองนั่นแหละครับเสียงฝ่ายค้านก็ค้านได้เท่านั้นแหละเสียงสื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เท่านั้นแหละแต่รัฐบาลเนี่ยจะสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คือมันคุ้มหรือเปล่าที่จะรอโน่นปลายปีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเองต้องทำกันบ้านต้องเตรียมนะถ้ายังจะยืนยันเดินหน้าทำโครงการนี้อยู่ค่ะแล้วเงินทั้งหมด 450,000 ล้านก็ไม่ใช่น้อยๆใช่แบงค์ชาติบอกว่ามันไม่คุ้มนักเศรษฐศาสตร์หลายคนหลายสถาบันก็บอกว่ามันไม่คุ้มแต่รัฐบาลบอกว่าเดินหน้าต่อบอกว่าวันนี้ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วนะหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกทักท้วงจากปปช.จากหน่วยงานต่างๆก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะเดิมจะออกกฎหมายกู้เงินเฉพาะก็ไม่ออกเฉพาะแล้วใช้งบประมาณเดิมจะใช้ธ.ก.ส.แต่ก็ไม่ใช้ธ.ก.ส.แล้วนะปรับลดลงมาเอ้ยไม่ต้องใช้งบธ.ก.ส.แล้วเหลือ 450,000 ล้านนะเพราะว่าถูกท้วงติงว่า 500,000 มันเยอะเกิน 450,000 มันก็ยังเยอะอยู่อ่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่จะขวางรัฐบาลได้คือตัวรัฐบาลเองว่าหามาได้จริงหรือเปล่า 450,000 ล้านส่วนเรื่องชาวบ้านเนี่ยเค้าเอาอยู่แล้ว 450,000 กว่าล้านคนละหมื่นน่ะนะถ้าเกิดรัฐบาลสามารถทำได้แล้วยืนยันไม่มีปัญหานะเค้าเอาอยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาหรือเปล่าจะไปตัดงบส่วนไหนก็ปี68เอางี้แหละแสนกว่าล้านอะเยอะนะใช่ไหมแล้วก็วันนี้มีประชุมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คงต้องตามความชัดเจนเรื่องข้าว10ปีด้วยข้าวจากโครงการจำนำข้าวล็อตสุดท้ายเปิดประมูลไปแล้วแต่หลังจากถูกท้วงติงโอ้บริษัทที่เสนอราคาอันดับหนึ่งเนี่ยดูไหวเหรอมีปัญหานะก็ไปตรวจสอบเพราะว่าตรวจไปตรวจมา3บริษัทขาดคุณสมบัติค่ะอ้าวทำยังไงก็ต้องไปต่อรองเอาคนที่เสนอราคารองลงไปแล้ววันนี้จะมีความชัดเจนเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับข้าว10ปี